เหล่านักแสดงช่องเจ็ดสีนำโดยหมูธีรพัฒน์เตยอรัชมนและกรีนอัศดาพรพร้อมด้วยริชชี่พันนารารองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2553ร่วมงานแถลงข่าวการออกร้านงานกาชาดประจำปี2554จัดโดยสมาคมแม่บ้านทหารบกในวันที่30มีนาคมถึง7เมษายนที่สวนอัมพรภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและได้พบปะกับเหล่าดารานักแสดงจากช่องเจ็ดสีที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามอบความสุขให้แฟนๆทุกวันค่ะอบอุ่นนะแล้วก็อุ่นใจด้วยที่แบบเรามาช่วยทำบุญด้วยครับวันนี้เนี่ยมีของรางวัลมากมายแล้วค่ะปีนี้เราพิเศษกว่าคือเรามีรางวัลที่ซึ่งใหญ่มากๆโชว์เลยอันนี้นะคะเป็นสลากที่แจกคือสุดยอดมากถ้าเราไปเซ็นชื่อเนี่ยเราจะได้ใช่เราจะ2ใบใครที่ได้แบบนี้นะคะเก็บหามาเอาไว้อย่าทิ้งนะคะแล้วชาวเจ็ดสีเราก็ออกบูธด้วยอะครับใครที่อยากจะมาเจอนักแสดงช่องเจ็ดนะคะสามารถไปที่งานกาชาดได้นะคะบูธสมาคมแม่บ้านทหารบกนะคะพวกเราอาจจะมีของไปเขาเรียกอะไรประมูลด้วยเพื่อให้เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยก็ยังมีเกมให้เล่นอีกด้วยค่ะแล้วพบกับพวกเรานะครับ